Mission to the Moon Podcast brought to you by สีจันทร์ Everyday Matte Lipstick เนื้อแน่นทาง่ายพร้อมกว่าทุกสถานการณ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของ Digital Transformation นะฮะซึ่งเป็นศัพท์ที่เราได้ยินกันบ่อยมากผมมีบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากคือช่วงนี้ผมก็พยายามจะดู business model ใหม่ๆหลายอันนะครับแล้วก็มีบทความหนึ่งที่มันก่อนได้อ่านชื่อว่า digital doesn't have to be disruptive นะครับคนเขียนเนี่ยชื่อ Nathan Fleur กับ Andrew Sipeloff เป็นอาจารย์ที่ INSEAD ทั้งคู่นะครับซึ่งเขียนไว้ดีๆมากเขียนไว้ดีมากพูดถึง5ข้อเวลาเราทำคำว่า digital transformation หรือแม้แต่การพูดคำว่า digital ออกมาที่เรื่องจริงๆกับภาพที่คนส่วนใหญ่เห็นเนี่ยโดยเฉพาะก่อนทำเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับและการทำความเข้าใจกับเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยที่จะทำให้การทำ digital transformation เนี่ยไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับอันแรกเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่มักเห็นภาพว่าคำว่า digital transformation เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจแบบ180องศาไปเลยนะครับต้องมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ราคาแพงนะฮะใหญ่โตมโหฬารมีการขยายคนขยายทีมมากมายเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากการใช้อะไรก็ตามที่เป็น physical channel ไปเป็นช่องทางออนไลน์ทั้งหมดนะครับรวมถึงการที่จะอาจจะลงทุนในคล้ายๆกับเป็นไปซื้อ tech startup หรือว่ามีหน่วยงานยูนิตเพื่อทำเรื่องนี้โดยเฉพาะต้องมีการ operate แบบ startup อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาบอกว่าทั้งหมดนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นซะทีเดียวนะฮะเขาก็ไปคุยกับบริษัท60บริษัทนะครับแล้วก็มีคนที่อยู่ในการพูดคุยเนี่ยเป็นลักษณะของการทำงาน research เนี่ยประมาณสักหลายร้อยคนเนี่ยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทั้งสิ้นนะฮะแล้วเขามาสรุปได้5อันด้วยกันว่ามันมีความเชื่อความจริงเนี่ยเป็นยังไงครับอันที่1เนี่ยความเชื่อนะครับของคนจำนวนมากที่กำลังจะทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเชื่อว่าดิจิทัล requires radical disruption of the value proposition นี่คือความเชื่อคือจะทำอะไรที่เกี่ยวกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงการเสนอนำเสนอคุณค่าแก่ลูกค้าแบบมโหฬารนะฮะใช้คำว่ามโหฬารเลยทีเดียวนะฮะความจริงก็คือมันเบสิกกว่านั้นเยอะเลยความจริงคือคำว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยคือการเอาเครื่องมือทางดิจิทัลเนี่ยเพื่อมาดูแลหรือว่าสนับสนุนลูกค้าให้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะฮะเท่านั้นเองเขาบอกว่ามันมีเคสตัดที่เยอะมากยกตัวอย่างเช่นกรณีของ Merck นะ Merck ที่เป็นบริษัทคอนเทนเนอร์ส่งขนส่งนะฮะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนที่ Merck ทำ Digital Transformation ซึ่งเขาก็ทำงานร่วมกับ IBM อะไรแบบนี้นะครับมันเริ่มต้นมาจากว่า Supply Chain ระดับโลกนะฮะเขาเรียกว่า International Supply Chain เนี่ยมันมีเรื่องของความไม่โปร่งใสข้อมูลไม่รู้นะครับแล้วก็เหมือนกับมีแบริเออร์ต่างๆมีความไร้ประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานทั้งหมดอะสิ่งที่เขานำเข้ามาก็คือว่าโจทย์ง่ายๆคือลูกค้าอยากมีประสิทธิภาพลูกค้าอยากมีประสิทธิภาพลูกค้าต้องการประสิทธิภาพลูกค้าต้องการความโปร่งใสเท่านี้เองจบละนะครับลูกค้าไม่ได้ต้องการแบบอะไรที่มันอลังการใหญ่โตไปมากกว่านี้ Merck ก็ทำงานร่วมกับ IBM เขาบอกโอเคสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราดูก่อนว่าลูกค้าอยากได้อะไรแล้วเราเอาดิจิทัลค่อยๆเข้ามาทำว่าตรงไหนเทคโนโลยีที่มันเวิร์กเอาเข้ามาดูว่ามันเวิร์กจริงไหมนะครับเขาก็เลยเอาบล็อกเชนขึ้นมาบล็อกเชนเนี่ยด้วยตัวมันเองมันสามารถบอกเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการออเทนติเคทคือบล็อกเชนนี่เหมาะมากกับงานประเภทอย่างเงี้ยซัพพลายเชนอย่างเงี้ยว่าของชิ้นนี้อยู่ที่ไหนนะตอนนี้กำลังจะไปที่ไหนมาจากที่ไหนแบบนี้นะครับเหมาะมากๆซึ่งมันคือตัวหัวใจเลยของงานโอเปอเรชั่นของเมอร์สเขาก็เลยเอาบล็อกเชนเข้ามานะครับเท่านั้นเองพอใส่ปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาเซนเซอร์ไปติดไว้ตามคอนเทนเนอร์ตามอะไรอย่างนี้ต่างๆแล้วก็เอาข้อมูลเข้ามาประมวลผลสิ่งที่ลูกค้าได้สุดท้ายแล้วก็คือว่าลูกค้าประหยัดเงินมากขึ้นเร็วขึ้นประสิทธิภาพสูงขึ้นบริษัทเบิร์กเองก็คอสลดลงเนี่ยแค่นี้เองมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าจะต้องแบบทุกอย่างจะกลายเป็นดิจิทัลธุรกิจเขาก็ยังรันไปเหมือนเดิมตัวธุรกิจเองของเขาเนี่ยคือคอนเทนเนอร์ส่งของอะไรของเขาเนี่ยเขาก็รันเหมือนเดิมก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับนี่คือลักษณะของคำว่า Digital Transformation อีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือ Aeroflot นะครับ Aeroflot เนี่ยเป็นสายการบินของรัสเซียนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นสายการบินที่แบบจะติดท็อป10แต่ว่าขายแย่นะฮะคือหมายถึงว่าสายการบินที่แย่สุดในโลกเนี่ย Aeroflot จะติดเสมอเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในสายการบินที่แบ
บางทีเข้ามาหลุดมาติดแบบสายการบินระดับท็อปของโลกเลยนะ Aeroflot เนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าดูสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ service industry ตัวหนึ่งก็คือ Net Promoter Score นะครับ Net Promoter Score ของ Aeroflot เนี่ยปีที่2010เนี่ยนะครับอยู่44%นะ2016กระโดดขึ้นมาเป็น72%นะครับ Passenger Load เนี่ยในปี2010เนี่ยอยู่ที่64% 2016 81%นะครับทำไมมันถึงเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจอันนึงซึ่งหลายคนบอกว่าโอ้โหแบบ transform ยากมากก็คือธุรกิจสายการบินนะครับสิ่งที่ Aeroflot ทำนะครับบางทีลูกค้าแทบไม่เห็นเลยด้วยซ้ำมันอยู่ข้างหลังหมดเลยนะฮะคือสิ่งที่เขาทำคือเขาเอาดิจิตอลเนี่ยเข้ามาจับตั้งแต่ operating reporting นะครับระบบ booking ต่างๆระบบการจัดการบริหารเครื่องบินนะครับแล้วก็ระบบการดูแลลูกค้าสิ่งที่เขาทำเลยเนี่ยก็คือหัวใจของทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะคือแดชบอร์ดอันหนึ่งแดชบอร์ดอันนี้เนี่ย track KPI สำคัญของสายการบินทุกแผนกที่ผมเล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้450ตัวแบบ real timeนะครับตั้งแต่ว่าเขาเอาเซ็นเซอร์เนี่ยไปติดไว้ที่เครื่องบินต่างๆเพื่อดูว่าเอ้ยเครื่องบินเนี่ยมันต้องซ่อมก่อนที่มันจะเสียหรือที่เรียกว่า preventive maintenance นะครับคือจะไม่ต้องรอเสียนะตัวเนี้ยเอ้ยใกล้ละซ่อมก่อนนะครับหรือว่าถ้ามันมีแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะมีการคำนวณเลยว่าเราจะทำแผนสำรองยังไงเพื่อรองรับนะฮะตัวเลขต่างๆพวกนี้เนี่ยมันช่วยให้แผนกทุกคนตัดสินใจได้ดีขึ้นเช่นสมมติว่าตั๋วกำลังจะ overbookจะทำยังไงต่อ1 2 3 4เรามีทางเลือกยังไงบ้างจะส่งผู้โดยสารของเราไปที่ไหนนะครับถ้ามันโอเวอร์บุ๊กกรณีแบบนี้นะฮะซึ่งมันทำให้ Aeroflot เนี่ยต้นทุนในการบริหารงานต่ำลงเรื่อยๆนะครับต่ำลงเขาก็เลยเป็นสายการบินที่สามารถเอาทรัพยากรที่เหลือเนี่ยไปทำสิ่งที่สำคัญมากจริงก็คือการทำให้ลูกค้าขึ้นเครื่องบินรู้สึกประทับใจกับเซอร์วิสกับอาหารกับอะไรพวกนี้แต่จริงแล้วเบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยมันคือการเอาดิจิทัลไปเพื่อทำให้พูดง่ายๆคือโอเปอเรชั่นทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งเนี่ยแหละเป็นหัวใจเลยนะของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นนะครับมันไม่ใช่การแบบทำทุกอย่างให้มันออกมาเป็นแบบทันสมัยหรือไฮเทคแต่มันคือการทำแบบนี้ทำเซิร์ฟสิ่งที่ลูกค้าต้องการพูดถึงอีกอย่างนึงโอเคเดี๋ยวค่อยไปที่2มีอีกตัวอย่างนึงผมชอบมากเขาบอกว่ามันมีบริษัทหนึ่งชื่อ G7 ซึ่งเป็นบริษัทแท็กซี่โลเคอลที่บริการอยู่ในฝรั่งเศสนะครับหลายคนก็บอกว่า Uber เนี่ยเข้ามา disrupt แล้วก็แท็กซี่ต้องตายหมดแน่ๆซึ่งในช่วงแรกสถานการณ์มันดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะที่ฝรั่งเศสก็เป็นเหมือนกันถ้าเราจำได้ฝรั่งเศสนี่เคยมีม็อบเลยแหละที่ออกมาประท้วง Uber เป็นเรื่องราวใหญ่โตตอนนั้นนะครับมีความรุนแรงเกิดขึ้นนิดหน่อยด้วยประเด็นคืออย่างงี้ครับG7 เนี่ยก่อตั้งกับปี1905 100กว่าปีนะครับแท็กซี่เดิมเนี่ยไม่จะเป็นบริษัทอะไรก็ตามรวมถึงแท็กซี่ G7 เนี่ยก็มีชื่อเสียงในด้านไม่ดีนะครับก็คือแบบหยาบคายบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะฮะแต่ G7 เนี่ยพอเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะเปลี่ยนโมเดลนี้จริงๆต้องบอกว่าการมาของ Uber ก็ช่วยมากระตุ้นด้วยแหละนะฮะทำให้ต้องปรับตัวพอ Uber มาถึงพูดไปหาง G7 ก็บอกว่าเอาอย่างนี้กันเราก็จะมีแอปเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆ Uber นะครับก็คือเรียกแชร์ได้นู่นนี่ได้นะครับเรียกรถหลายแบบได้จะเอารถแบบแท็กซี่ปกติจะเอารถหรูรถตู้อะไรแบบรถอิเล็กทริกวีคิลก็มีอะไรแบบนี้ประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกับUber นะครับที่ต่างนิดนึงก็คือคุณสามารถกระโดดขึ้นรถธรรมดาได้แล้วจ่ายเงินด้วยแอปได้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นความแตกต่างที่ใหญ่สิ่งที่ G7 แตกต่างจริงๆนะฮะก็คือระบบหลังบ้านนะฮะระบบหลังบ้านอันนึงที่แตกต่างจาก Uber ชัดเจนก็คือว่าคุณสามารถเรียกรถล่วงหน้าแบบเอาเวลาเป๊ะๆได้ซึ่งอันเนี้ย Uber ปกติต้องมี15นาทีคือมันจะเป็นบวกลบ15นาทีส่วนใหญ่จะไปทางบวกมากกว่า15นาทีเนี่ยคือคุณไม่สามารถเรียกไปเป๊ะได้นะครับแต่ว่า G7 ทำได้และอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าถ้าเกิดใครเคยนั่ง Uber จะจำได้ว่าเวลาที่ฝนตกนะครับหรือเป็นช่วงเทศกาลหรือว่าอะไรแบบนี้ที่มันหารถยากอ่ะ Uber เนี่ยเขาจะชาร์จเขาจะมีเซอร์ชาร์จขึ้น2เท่า3เท่ามันไปได้ถึง8เท่าเลยนะนะฮะซึ่ง G7 เนี่ยไม่มีอันนี้คือคุณจะเรียกตอนไหนก็ราคาไม่มีพรีเมียมนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อแตกต่างที่สำคัญนอกเหนือจากนั้นเขาก็ยังไปเทรนคนให้ขับรถอย่างมีมารยาทมากขึ้นนะครับดูแลรถให้สะอาดมากขึ้นนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยรถของบริษัท G7 เนี่ยนะฮะคนขับเนี่ยได้เซอร์วิสเลเวลดีกว่าคนขับ Uber อีกตั้งแต่ความสะอาดของรถไปจนถึงมารยาทไปจนถึงความประทับใจในการจ่ายเงินความประทับใจในการเรียกอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะเพราะจะเห็นว่าแม้แต่บริษัทที่
น่ากลัวมากๆอย่าง Uber ต้องยอมรับ Uber เป็นบริษัทที่น่ากลัวนะไปที่ไหนคนก็กลัวเนี่ยบริษัทดั้งเดิมอย่าง G7 ที่ทำแท็กซี่มาเป็น100ปีเนี่ยเขาก็สามารถปรับตัวได้ด้วยการเอาดิจิตอลเข้ามาในขณะเดียวกันเขายังเก็บสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาไว้ก็คือเรื่อง service mind ซึ่งเขาเชื่อว่าเขาสามารถที่จะต่อสู้ตรงนี้แล้วเขาก็ต่อสู้ได้จริงๆนะครับเขาก็ยังไม่หายไปไหนก็ยังอยู่นะอันต่อไปนะครับบอกว่าความเชื่อก็คือว่าดิจิตอลเนี่ยจะ replace physical นะในความจริงคือไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวจริงๆเราต้องใช้ความว่ามันจะอยู่ทั้งคู่มากกว่านะครับเคสหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นเคสที่ฝรั่งเศสมันก็คืออาจารย์สองท่านนี่ก็อยู่ที่ฝรั่งเศสนะตัวอย่างก็เลยจะมาจากฝรั่งเศสเยอะนิดหนึ่งนะครับเคสที่คือการีลาฟายัตซึ่งเป็นห้างที่หรูมากๆคนไทยเวลาไปเที่ยวก็จะต้องไปช้อปปิ้งที่ห้างนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเขาก็มีความเป็นห่วงแหละเหมือนกับห้างทั่วไปว่าแบบดิจิตอลเข้ามาเยอะเนี่ยจะทำยังไงฉันถึงจะอยู่รอดในการซื้อขายกับลูกค้าได้นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับผู้บริหารของลาฟายัตเนี่ยบอกว่าตัวตึกและอาคารของเขาเนี่ยมันบิลด์คล้ายๆกับอิโมชันความสัมพันธ์เชิงการรับรู้เชิงอารมณ์กับลูกค้าแต่มันไม่พอเพราะว่าดิจิตอลเนี่ยจะช่วยให้เข้าใจว่าลูกค้าอยากได้อะไรมากขึ้นนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือว่าตอนนี้คนของเขาทั้งหมดที่เขาเรียกว่าเซลส์เพอร์ซันหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นเพอร์ซันอลช็อปเปอร์ก็ได้นี่นะครับเข้าใจถึงดิจิตอลอย่างลึกซึ้งเขาไปเทรนมาเรียกว่าทุกคนจะมีคล้ายๆกับแท็บเล็ตอยู่แล้วพอลูกค้าเดินเข้ามาในร้านปุ๊บเนี่ยสมมุติลูกค้าพูดอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เตรียมข้อมูลไว้ของลูกค้าเนี่ยคือสมมุติลูกค้าว่าโอเคตัวเนี้ยนะสมมุติลูกค้าเซิร์ชมาก่อนนะครับแล้วบอกว่าอยากจะมาลองตัวนี้ที่ร้านเนี่ยก็สามารถบุ๊กล็อกไว้ได้แล้วก็มาหาเซลส์เพอร์ซันคนนี้เนาะแล้วก็มาลองชอบไม่ชอบไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคนที่เป็นเซลส์คนนี้เขาไม่ได้มีแค่แท็บเล็ตเฉยในแท็บเล็ตนั้นเนี่ยเขาจะถูกเทรนให้หาข้อมูลเป็นเลเวลเช่นลูกค้าคาดว่าจะต้องถามเรื่องอะไรถ้าลูกค้าไม่ซื้ออันนี้อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าน่าจะซื้อไม่ใช่แค่อยากจะขายของเดียวแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าลูกค้าอยากได้ของชิ้นนั้นไปเพื่ออะไรเขาอยากได้ไปใช้เองเขาอยากให้เป็นของขวัญแค่สองอย่างเนี้ยถ้าเรารู้เส้นทางการเดินทางหรือเจอร์นี่ของลูกค้าเนี่ยสมมติเขาไม่ชอบสิ่งของที่เขาเลือกมาตอนแรกเขามาดูดแล้วเขาไม่ชอบเนี่ยจะทำยังไงให้เขาสามารถได้ของที่เขาอยากได้กลับไปจริงๆมันเป็นการเพิ่มเซอร์วิสโดยการรวมพวกนี้เข้ามาเอา Data มาจากออนไลน์นะครับแล้วก็มาผนวกกับเขาต้องใช้คำว่าเป็นความมหัศจรรย์ของหน้าร้านแล้วกันนะก็คือบางอย่างในเวลาเราจับของจริงปุ๊บอะเราจะอยากซื้อไม่จำเป็นต้องลองนะครับของบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเพราะเราได้ลองแต่เราซื้อเพราะเราได้จับก็มีเยอะเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างนะของที่เป็นอย่างเช่นเครื่องหนังอะไรพวกนี้นะครับคือเราก็เห็นแหละในเน็ตหน้าตาเป็นไงมันก็ดูได้แต่ว่ามันไม่เหมือนกับจับจริงๆเพราะว่ามันมีฟีลลิ่งอะไรบางอย่างที่พอจับปุ๊บเราจะรู้ว่าไอ้นี่ใช่ไม่ใช่ฉันอยากได้ชิ้นจริงๆหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงใช้ทั้ง2แพลตฟอร์มนะเลขตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายท่านน่าจะยังจำได้คือ Bonobos นะครับ Bonobos ก็เป็นเว็บขายเสื้อผ้าผู้ชายเนาะซึ่งเขาก็จะมีหน้าร้านด้วยแต่หน้าร้านเขาไม่ซื้อของไม่ได้นะครับคุณเข้าไปลองได้เขาจะมี Personal Shopper คอยช่วยบอกคุณอ่ะคุณเสื้อแบบนี้สวยแบบนี้ไม่สวยนะกางเกงต้องแบบนี้ทรงนั้นทรงนี้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วคุณก็สั่งออนไลน์ไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคนกลับมาซื้อของที่ Bonobos แบบเยอะมากขึ้นเพราะว่าได้ลองแล้วครั้งนึงรู้สึกว่าทรงนี้มันเหมาะกับฉันนะครับผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าบ่อยทรงไหนสวยก็จะซื้อซ้ำๆมันอยู่นั่นแหละนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเนเจอร์นะผู้ชายมีความถี่ในการช้อปปิ้งน้อยกว่าผู้หญิงเยอะนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามีเสื้อผ้าน้อยกว่านะอาจจะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปแต่ว่าความถี่ในการช้อปปิ้งเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วน้อยกว่าแต่ซื้อที่อาจจะซื้อเยอะๆไปเลยบางคนซื้อแบบเสื้อเหมือนกัน5ตัวตัวละสีอะไรเงี้ยก็มีนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ Bonobos เข้ามานะครับมีอีกบริษัทนึงน่าสนใจมากคือบริษัทที่ทำเกี่ยวกับคือคล้ายๆกับการไฟฟ้าบ้านเราอะนะแต่ว่าอันเนี้ยเขาเป็นบริษัทเอกชนนะครับสิ่งที่เขามีกับลูกค้าที่บรรดาเหล่าสมาร์ทโฮมทั้งหลายไม่มีคือ Google ไม่มี Amazon ไม่มีเนี่ยคือความสัมพันธ์ระหว่างช่างกับตัวลูกค้านะครับตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยในระบบการควบคุมอุณหภูมิของบ้านคุณที่เราเข้าไปติดตั้งให้เนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะมีเซ็นเซอร์อยู่แล้วก่อนที่เราจะส่งช่างไปนะครับเราจะรู้แล้วว่าคุณมีปัญหาอะไรเราจะเตรียมอะไรไปถูกไปถึงจะได้ซ่อมได้ทันทีจะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าบ้านคุณอุปกรณ์ในบ้านคุณกำลังมีปัญหาเนี่ยเราก็จะแจ้งไปผ่านแอปผ่านอะไรเงี้ยเพื่อให้คุณเนี่ยเหมือนกับหาทางแก้ไขหรือว่าจะเรียกเราเข้าไปก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันกำลังจะแบบมีเครื่องอันนี้จะพังเงี้ยเราก็จะรีบติดต่อคุณไปเพื่อที่จะทำให้มันเรื่องราวไม่บานปลายใหญ่โตอันนี้ก็คือการเอาความสัมพันธ์ที่เขามีเรียกว่าเป็นฟิสิกอลนะฮะมาบวกกับความเป็นดิจิตอลในรูปแบบนี้ก็มีเหมือนกันเวลาพูดคำว่าฟิสิกอลดิจิตอลมันไม่ได้ถึงหน้าร้านกับบนเว็บอย่างเดียวแต่ว่าลักษณะที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ย
ก็เช่นก็เป็นเหมือนกันนะครับความเชื่ออันที่3นะฮะความเชื่อที่3ก็คือว่ามีคนจำนวนมากคิดว่าเอ้ยต้องซื้อสตาร์ทอัพนะฮะหรือต้องมีสตาร์ทอัพคัลเจอร์อะไรบางอย่างที่จะเข้ามาทำงานไม่งั้นเราจะไปไม่รอดนะครับแต่ในความจริงก็คือว่าคำว่าซื้อสตาร์ทอัพเนี่ยมันหมายถึงซื้อคัลเจอร์ของสตาร์ทอัพซึ่งไม่ต้องซื้อบริษัทมาจริงๆก็ได้นะฮะคัลเจอร์ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันนึงที่เราเห็นก็คือความเร็วนะครับความเร็วเนี่ยสมมุติว่าเรามองมุมนี้มุมเดียวนะมองมุมเรื่องความเร็วของสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อหรือคุณจะตั้งทีมเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวบริษัทแม่กับหน่วยงานนั้นเนี่ยต้องทำให้ถูกคำว่าทำให้ถูกนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องมีความใกล้ชิดพอที่จะซิงกลยุทธ์หรือซิงมีซินเนอร์จี้กันได้แต่ว่าต้องห่างพอที่จะไม่ทำไปทำลายวัฒนธรรมของสตาร์ทอัพของเขาซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจมากผมเราไม่พูดแล้วกันว่าเป็นสตาร์ทอัพหรือเป็นอะไรแต่สมมติว่าเราต้องการพูดคำว่า innovation unit ซึ่งอันนี้เป็นคำที่เราได้ยินบ่อย innovation unit เนี่ยต้องทำงานไม่ใช่ว่าโอ้โหทำอะไรก็ได้แบบตามใจฉันก็ไม่ได้ต้องทำงานที่มันซิงกับตัวหน่วยงานบริษัทแม่ด้วยแต่ในขณะเดียวกันทีม innovation unit ต้องมีความแบบเล็กเร็วและไม่เจอระบบแบบเขาเรียกว่าอะไรระบบอนุมัติระบบอะไรที่มันวุ่นวายแบบ red tape ต่างๆในองค์กรมากมายไม่งั้นมันไปไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการทำการจะเติบโตไปเป็นแบบสตาร์ทอัพเนี่ยมันจึงไม่ใช่การเอาบริษัทเข้ามาหรือการอะไรพวกนี้แต่มันคือการใช้ culture ของเขาต่างหากนี่คือสิ่งที่เขาสรุปมานะครับอันต่อไปก็คือว่าดิจิตอลสิ่งที่คนเชื่อคือดิจิตอล is about technology ดิจิตอลมันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแต่ความจริงก็คือดิจิตอลมันคือเกี่ยวข้องกับลูกค้าไม่เกี่ยวอะไรกับเทคโนโลยีขนาดนั้นเทคโนโลยีเป็นเพียงภาษาอังกฤษเขาเรียก enabler คือตัวทำให้เกิดขึ้นแต่ในความจริงแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรเลยฮะมันเกี่ยวลูกค้านี่ฮะเพราะเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้านะฮะเขายกตัวอย่างบอกว่าสิ่งที่เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยคือการทำให้คนในองค์กรมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่น Mastercard Mastercard เนี่ยเขาจะมี Mastercard Lab นะฮะ Mastercard Lab เนี่ยจะมีการคล้ายๆกับให้พนักงานเนี่ยส่งไอเดียอะไรก็ได้จากที่ไหนก็ได้ชวนงานไหนก็ได้เข้ามาแล้วเขาก็จะมี Orange Box Red Box แล้วก็ Green Box นะ Orange Box เนี่ยก็คือพอไอเดียนี้ฟังดูเข้าท่านะฮะเขาจะให้เงินพนักงานไป 1,000 เหรียญซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพื่อไปทดลองไอเดียนี้แล้วก็มีโค้ชไปช่วยนะฮะว่ามันจะแก้ปัญหาของลูกค้าที่พนักงานคนนั้นหรือกลุ่มนั้นส่งมาได้ไหมถ้าเกิดดูแล้วแก้ได้เนี่ยก็จะเข้าสู่สเตจต่อไปที่เรียกว่า Red Box นะครับอันนี้ก็จะได้เงิน 25,000 เหรียญนะครับแล้วก็ไปโปรโตไทป์แล้วก็มีคนไปช่วยไกด์มีเวลา90วันในการนำเสนอคอนเซ็ปต์ถ้าไปสู่ Green Box เนี่ยก็คืออันนี้จะมาทำจริงแล้วคนที่เสนอโปรเจกต์นี้มาซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับแผนกตัวเองเลยก็ได้ นะครับก็จะมีเวลามาทำงานเนี้ยแบบโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับงานเก่าเลยคือหลุดออกมาทำงานโปรเจกต์นี้6เดือนเลยอันสุดท้ายก็คือความเชื่อที่ว่าดิจิทัล requires overhauling legacy systems นะฮะก็คือไอ้ระบบเดิมที่มีอยู่ที่มันแบบโบราณใช้มา30ปีแล้วต้องถูกโยนทิ้งไปทั้งหมดนะครับในความเป็นจริงเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกับ incremental bridging ก็คือการค่อยๆเชื่อมโยงทีละส่วนทีละส่วนมากกว่านะครับบริษัทที่มีประวัติยาวนานก็มักจะมีระบบอะไรที่ยาวนานด้วยเหมือนกันซึ่งบางอย่างเนี่ยมันช้าและอุ้ยอ้ายคนจำนวนมากก็อยากจะเปลี่ยนมันไปเลยนะครับคือเลิกใช้ของเก่าของใหม่มาแทนหมดเลยเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าการทำแบบนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากนะการที่จะทิ้งสิทธิ์เขาเรียกว่า legacy system ออกไปเลยเนี่ยนะฮะบางทีมันอันตรายมากเพราะฉะนั้นต้องมาดูจริงๆว่าเรากำลังจะทิ้งอะไรกันแน่โลกเราต้องการอะไรใหม่กันแน่นะครับเขายกตัวอย่าง TUI ก็คือThomson Holdings นะฮะบริษัททัวร์นะฮะก็คือแต่ก่อนเนี่ยระบบของ Thomson เนี่ยมันจะ operate เป็นหลายอันมีหน้าร้านมีโทรศัพท์มีออนไลน์อะไรเงี้ยนะครับจริงๆมันแยกกันระบบ back end ของทั้งหมดเนี่ยแยกกันนะครับแล้วก็เก่าสุดๆไปเลยนะฮะอายุ35ปีนะทีนี้พอมันมีพวกคู่แข่งอย่าง Expedia อะไรพวกนี้มาเนี่ยก็เขาก็ต้องรีบแบบต่อสู้กับเรื่องนี้มากคนจำนวนมากคิดว่าคงจะโยนระบบเก่าทิ้งแล้วก็เอาระบบใหม่เข้ามาใส่แล้วก็สู้ Expedia นะฮะปรากฏว่าจริงๆผู้บริหารนะเขาบอกว่าพอมานั่งคิดดูจริงๆแล้วเนี่ย
ผมขอโค้ดมันเลยกันนะ The key was to envision the ideal customer journey and then see how it could make business sense through a digital lens คือไม่ได้หมายความคุณต้องทิ้งระบบเก่าระบบไม่ใช่ตัวปัญหาปัญหาคือคุณกำลังจะแก้เรื่องอะไรให้กับลูกค้ากันแน่นะครับดังนั้นเขาก็เลยตัดสินใจเนี่ยไม่ทำโอเวอร์ฮอลแบบทิ้งหมดเลยนะฮะสิ่งที่เขาทำก็คือเขาวางแผน3ปีถ้าเขาเปลี่ยนโมดูลหลังบ้าน1อันนะครับเขาจะมาเทสก่อนว่ามันช่วยลูกค้าจริงๆหรือเปล่าถ้าเทสแล้วเวิร์กก็ค่อยเปลี่ยนจริงๆค่อยเปลี่ยนแบบทั้งระบบนะฮะเป็นการเทสไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยทำเป็นโมดูลไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดเลยทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยพอเขาเปลี่ยนแบ็กเอนด์ปุ๊บเนี่ยเราได้เทสเขาก็ได้รู้ว่าเออจริงๆของบางอย่างที่มันเก่ามาก30ปีมันก็ยังใช้ได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันยังสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อยู่นะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปทิ้งมันหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับการเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่า legacy system เนี่ยมันมีความเสี่ยงหลายเรื่องเยอะกว่าเรื่องเงินเยอะนะครับเอาล่ะทีนี้นั่นก็คือ5ข้อนะผมทบทวนอีกทีนึงนะฮะข้อที่1คือความเชื่อคือว่า digital requires radical disruption of the value proposition นะครับแต่ความจริงก็คือว่า it usually means using digital tools to better serve the known customer need นี่คือคุณรู้อยู่แล้วว่าลูกค้าอยากได้อะไรคุณแค่ดิจิตอลมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าเท่านั้นเองไม่ได้ความว่าคุณจะต้องเปลี่ยนทุกอย่างไม่ต้องบางทีมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนการนำเสนออะไรเลยปัญหาทั้งหมดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันดิจิตอลช่วยให้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับอันที่สองคือดิจิตอล will replace physical นะฮะดิจิตอลมาแล้วก็ของที่เป็น physical ต้องหายไปนะครับในความเป็นจริงเนี่ยมันอยู่ทั้งคู่แหละอันที่3คือ Digital Involves Buying Startups นะครับ อยากต้องซื้อ Startup ใช่ไหมจริงๆเขาบอกว่าความจริงมันคือการ Protect Startup Spirit มากกว่านะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบริษัท Startup จริงๆนะครับอันสุดท้ายก็คือ Digital Requires Overhauling Legacy System คือระบบที่มันมีมาอยู่แล้วเนี่ยต้องยกเครื่องใหม่หมดเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นคล้ายๆกับการปิดแกปเราค่อยๆเชื่อมทีละจุดมากกว่าไม่ใช่การเปลี่ยนทั้งระบบเลยนะฮะผมขอยกตัวอย่างอีกอันนึงคือ Digital is about technology นะครับแต่จริง Digital ไม่ได้เกี่ยวเทคโนโลยี Digital มันเกี่ยวกับ customer ต่างหากนะครับ5อันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นแผนที่ควรจะต้องคิดถึงเวลาเรานึกถึงเรื่องของ Digital Transformation นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอกับลูกค้าเนี่ยไม่ใช่ความไฮเทคของตัวเทคโนโลยีนะเราไม่ได้คือเวลาเราเทคโนโลยีมันเราจะมาใช้แล้วไม่ได้มาโชว์ถูกไหมเพราะฉะนั้นความไฮเทคของมันเนี่ยไม่มีประโยชน์มันเอามาแล้วมันแก้ปัญหาจริงๆได้ไหมดังนั้นเนี่ยเวลามองมันผมคิดว่าสิ่งที่เขาพยายามจะสรุปนี้คือว่าให้มองมันเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งอ่ะเหมือนกับค้อนเหมือนกับสว่านอะไรเงี้ยคือมันช่วยคุณหรือเปล่าในการทำงานถ้ามันไม่ช่วยก็อย่าเอามาถ้ามันช่วยก็เอามานี่ครับผมขอย้อนกลับไปพูดคำพูดที่คุณแม็กซ์ CTO ผมชอบพูดเสมอนะคุณจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ย2 อย่าง 1. มัน delight your customer หรือเปล่า 2. มัน enable your workforce ไหมคุณมันช่วยให้ลูกค้าคุณเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นการซื้อของหรือการใช้เซอร์วิสของคุณหรือเปล่าหรือ 2. มันช่วยคนของคุณทำงานง่ายขึ้นหรือเปล่าถ้ามันตอบโจทย์ทั้ง2 อย่างจริงๆตอบโจทย์อย่างเดียวเนี่ยก็คุ้มค่าที่จะลงทุนนะครับแต่เราไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ออกมาเราอยากซื้อเพราะว่ามันดูเท่ดีอะไรหรือมันแบบคนอื่นเขามีกันเนี่ยไอ้ดูเท่คงไม่ซื้อแต่บริษัทอื่นมีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยบริษัทอื่นมีเราต้องมีด้วยคู่แข่งเรามีเราต้องมีด้วยอันนี้อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะแต่ละคนก็มีปัญหาที่แตกต่างและยูนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับทางออกก็ไม่เหมือนกันเนี่ยบทความนี้ดีมากสำหรับคนที่อยากจะกำลังทำdigital transformation นะครับผมทวนชื่อบทความอีกทีนึงนะฮะ Digital doesn't have to be disruptive นะครับผมเอามาจากเดี๋ยวนะอ๋อนี่เป็นบทความจาก Harvard Business Review นะครับเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Harvard Business Review ฉบับกรกฎาคมสิงหาคม2019นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับสัจสิเพราะความสดใสมีได้ทุกวัน